สวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีไก่ไว้เจ้าอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะจากไก่ไว้เจ้าค่ะก็เมนูแรกที่เราได้จะทำนะคะก็เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะก็คือเราทำเป็นน้ำจิ้มไก่ไว้เจ้านะคะค่ะอันนี้ดาด้าให้ดูนะคะเป็นเมนูที่คิดว่าเกือบทุกบ้านที่หลังจากไหว้เจ้าส่วนมากก็จะทําทานนะคะก็คือจะเป็นเมนูต้มจับไฉ่นะคะอันนี้เราก็จะเอาเนี่ยค่ะเป็นโครงไก่นะโครงไก่ที่เหลือแบบเมื่อกี้ไก่หลายๆตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลาะเนื้อไปทําอย่างอื่นใช่ไหมคะก็จะเหลือพวกกระดูกพวกโครงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทําเป็นต้มจับไฉ่นะคะนี่นะคะก็จะมีพวกโครงไก่พวกส่วนคอส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือแล้วบางบ้านก็มีเป็ดมีหมูที่เหลือก็มีผักอะไรก็เอามาทําเป็นต้มจับไฉ่นะคะโดยเราใช้เป็นผักเท่าที่มีนะคะก็ได้หมดอันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ดาด้าใส่เป็นหัวไชเท้าไปด้วยนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือนิ่มไปหมดแล้วนะคะไก่อะไรก็จะนิ่มไปพร้อมกันกับผักนะคะเราก็เน้นทานผักนะคะก็โอเคท่านไหนที่มีไก่ไว้เจ้าหรือว่าของไว้เจ้าที่เหลืออยู่ก็ลองดัดแปลงเมนูกันดูนะคะ